live. ถูกจับจ้องให้เป็นประเด็นจนได้เมื่อสองนางเอกสาวพราวเสน่ห์แพนเค้กเขมมะนิดจามิกรและนางเอกรุ่นน้องต่างวิกเบลล่ารานีแคมเปญมาปะกันได้คุยกันหลังเวทีก็สวัสดีพี่ทักทายได้ปกติอะค่ะไม่มีอะไรอยู่แล้วที่มาของประเด็นก็คงหนีไม่พ้นคดีคนเคยรักกับว่าที่คนรักของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นั่นเองนะจ๊ะเรื่องความรักก็ถ้ามีเข้ามาก็เป็นเรื่องปกติเพราะความรักมันก็ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็คือไม่รีบต่างคนต่างทำงานน้องเองก็มีโอกาสได้แบบเริ่มทำงานแล้วก็ละครเยอะก็ผมว่าก็ดีแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหากับการทำงานกับใครอยู่แล้วแบบพี่แพนโอเคพี่แพนน่ารักค่ะก็แบบยิ้มแย้มทักทายปกติเรื่องแพนกับเวียนี่มันนานมากแล้วเขาคงลืมเลือนกันแล้วแล้วก็แพนเขาก็มีผู้กองมีแล้วแหมก็ช่างสรรหาประเด็นให้เป็นข่าวจริงๆนะเจ้าคะรักเก่าก็จบไปตั้งนานหนมส่วนรักใหม่ก็กำลังก่อร่างสร้างตัวมิเอาไม่พูดดีกว่านะคะ